ับพี่น้องครับมาพอช่วงที่2ของรายการเสียงชนบทไทยจากพงษ์ใจต่อชาชาติบัณฑิตชาชาติมีแนวดีมีประโยชน์สินําเสนอพี่น้องมันอย่างไรชาชาติครับเคิร์ฟเอกครับอกอึมหุ่นสวยด้วยเคิร์ฟเอกครับพี่น้องหุ่นบ่งามอกบดอึมนะครับซื้อรับประทานได้คุณสมบัติ4ขั้นตอนครับดักดูดเล่งและก็ปิ้งครับผ่านการรับรองจากอย.เรียบร้อยแล้วครับราคาปกติ1กล่อง 2,000 บาทครับพิเศษซื้อ3กล่องขณะนี้ลดหา 10% เหลือ 3,000 บาทครับตกกล่องละ 1,000 บาทครับโทรศัพท์มาครับ022903988ครับ022903999ครับครับพี่น้องครับมื้อเช้านี้ท่านอิสระสมชัยในฐานะหัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่นได้โทรศัพท์มาบอกว่างานเวทีภาคความจริงมื้อวันเสาร์ที่จะถึงนี่นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษนั่นซอยประชาสัมพันธ์ในเด้อว่าซั่นว่า3จ๋าเอ้ยว่าซั่นว่าครับพี่น้องครับมื้อวันเสาร์ที่จะถึงนี่แหละครับเวทีภาคความจริงของพรรคประชาธิปัตย์ไปปราศัยเปิดเวทีที่จังหวัดศรีสะเกษขอบคุณปากคุณหานเพิ่นรอดดีใจหลาย3จ๋าสิไปพอครับพี่น้องครับอีกมวลชนส่วนหนึ่งของคนไทยหัวใจหลักชาติไปแล้วครับไปโดยขบวนรถไฟจากหัวลำโพงครับ3ตู้รถไฟเมื่อคืนนี้ได้รับรายงานเข้ามาว่าไปแจ้งที่จังหวัดศรีสะเกษเรียบร้อยเพื่อที่จะไปร่วมขบวนกับคนไทยหัวใจหลักชาติครับผมที่เขาพระวิหารอีกแล้วครับแต่มีการสกัดกันยังหนักจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบ่ฮู้จักเป็นหยังฟังข่าวนี่ครับจ้าครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ครับตรวจรับเมื่อม็อบประชาชนบุกเขาพระวิหารคาดว่าบ่เกิดความรุนแรงนะครับแกนนำโวยถูกสกัดยังนักครับพลตำรวจโทเชิดชูเวทครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ครับตรวจติดตามความพร้อมในการรักษาความเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับอำเภอกันทรารักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งอยู่ใกล้กับเขาพระวิหารครับผมโดยเฉพาะย่างยิ่งเพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลในการเตรียมความพร้อมที่จะมีกลุ่มพลังมวลชนมาเคลื่อนไหวกรณีตีความคำพิพากษาปราสาทพระวิหารปี2505ที่ฝ่ายไทยและกัมพูชากำลังให้การทางว่าจะต่อศาลระหว่างประเทศคือศาลโลกอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะนำธงสูง21เมตรครับขึ้นไปปักที่บริเวณเขาพระวิหารหรือที่บริเวณผู้มะเขือเพื่อเป็นการแสดงให้กัมพูชาทราบว่าบริเวณ 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่ครับรอบปราสาทเขาพระวิหารเป็นของไทยพร้อมกับขัดขานอำนาจของศาลโลกในการที่จะตัดสินนะครับด้านนายกิตติศักดิ์พลภัยครับหัวหน้ากลุ่มกำลังแผ่นดินกล่าวว่ากลุ่มที่จะมาชุมนุมในวันที่17ก็คือมื้อนี้ครับล้วนแต่เป็นกลุ่มปัญญาชนที่มีความรู้และความรักชาติบ้านเมืองหวงแหนแผ่นดินไทยที่บริเวณเขาพระวิหารการที่เจ้าหน้าที่มาทำการสกัดดันโดยนำทั้งลวดน้ำเสาไฟฟ้าและกระทอคอนกรีตมาวางขวางถนนเส้นทางขึ้นสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเอาไว้เช่นนี้ดูเสมือนว่าการแสดงออกของกลุ่มคนไทยผู้รักชาติถูกมองเป็นคนร้ายที่กำลังไปแย่งชิงทรัพย์สมบัติของตัวเองในเขตพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรบนเขาพระวิหารว่าเป็นเขตดินแดนเขายืนยันว่าผู้ที่ไปชุมนุมนะครับยืนยันว่าเป็นเขตพื้นที่ของประเทศไทยแน่นอนทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้งทนายความของฝ่ายกัมพูชาได้แถลงต่อศาลโลกแล้วว่าพื้นที่บนเขาพระวิหารนั้นมีชาวกัมพูชาอยู่นั่นแล้วแต่โดยแท้จริงแล้วเขาพึ่งเอาหมู่บ้านเอาประชาชนเขาไปตั้งลูกหลักถิ่นฐานอยู่และก็แอบอ้างและก็ร่วมถึงการที่บอกว่าประเทศไทยนั้นยิ่งอาวุธนักเขาไปยังประเทศกัมพูชาก่อนซึ่งข้อเท็จจริงนายชวนนท์อินทรากวงมาละสุดสสพรรคประชาธิปัตย์และโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้บอกแล้วว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากกัมพูชาเป็นไฟกระทําก่อนทั้งนั้นเพราะว่ามันมีเกลือเป็นหนอนเพราะว่าคุณทักษิณก็ไปย่องทางขมิ้นอยู่ว่าเศร้าจะเถื่อมั้ยจ้าเถาะครับผมเรื่องนี้นี่บ้านภูมิสะล่อนครับมันมีลุง2ลุงครับในคณะกรรมการได้ไปร่วมฟังลักแดนครับยังบ่ทันได้ตาย2คนจํานวน15คนเหลืออยู่2คนอายุ71ปีครับสมัยนั้นเราเป็นหนุ่ม18ปี18ปีเราไปร่วมกับคนไทยกับทหารนี่แหละฟังลักแดนปราสาทเขาพระวิหารนี่เป็นของไทยแน่นอนครับเราก็ยืนยันนอนยันเท่าคู่มือนี้ครับผมครับอันนี้ก็คอยเห็นรัฐมนตรีต่างประเทศไปไหว้ฮ้อมันหงครับผมมันก็ซ้ําเปิดสีขางให้เขาเตะตัวพี่โอ้ยไปไหว้คนหอดน้อมจังซั่นคันแม่นนักมวยก็คือล่มมวยนะพี่ผมบอกตรงๆจังซี่ล่ะข้อมูลคุณแน่นมากกว่าซะทีเออโอ้ยในเมื่อเขาเว้าก่อนไปแล้วบาดนี้เฮามีข้อมูลอีหยังไปบวกลบกบนี่ไปกบล่างกันมันได้เวลาแต่งตัวอยู่แล้วเออมันได้เวลาแก้ทางมวยกันมวยก็แก้ทางมวยแต่ว่าอันนี้คุณล่มมวยแน่นอน 100% แล้วทางเขานี่รู้สึกว่ามีการเตรียมการมาดีเด้
เขามีการเตรียมการมาดีนั่งไปแสดงความยินดีกับเขาโอ้ยคุณเตรียมการมาดีมากคุณเน้นมากแน่นมากข้อมูลคุณเน้นมากเพื่อจะออกเล่าอยู่เลยข้อมูลคุณไม่ขอเล่าจะมาบังดังสั้นดังคนอื่นเอ้าบาดนี้มาไปกับใช่ครับใช่สิภาพไปขึ้นไปใส่ละเชียงรายครับโอ้ยกูเห็นข้อใช่เด้มาอิ่มหลายแต่เนาะอย่าอย่าอ่อนบอกว่าเวลานั่งนี่เห็นนั่งล้างตรงครับเวลาครับผมอย่าอ่อนบอกว่าเวลากินน้ำก็จะไปอ้าปากก้วงครับเอ้ามันถึงปากข่อยไปละโอ้ยขันว่าอ้าปากมันอีกในอย่าอ่อนสอนในข่อยยังสี่โอ้บ่ยาบ่ครับผมอย่าอ่อนบ่ยาละครับพายุโซนร้อนถล่มเชียงรายพังบ้านพังกลัวพันหลังพี่น้องครับผมใช่ก็ขอแสดงความเสียใจนําพี่น้องเด้อกบุรีเองก็เช่นกันครับผมพายุหมุนรวมถล่มสงกรานต์บาดโถ4อําเภอในจังหวัดเชียงรายเป็นบ้านเลื่อนผู้บ้านเลื่อนเสียหายกว่า 1,000 หลังคาครับลําปางหลังคาหายไฟฟ้าดับมืดสนิทสัตหีบต้นไม้ทับบ้านครับปปพ่อล่อทหารเลือดบาดเจ็บสาหัสคันดูฝนพายุมันโซนเอาร้อนมานำมันมากมันบ่ได้สนเย็นมาพายุสนร้อนครับมามันก็บ่มากซื่อๆมันโซนเอาร้อนมานำพี่น้องเอ้ยครับผมนายณรงค์ครับอินโสป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้ออกสำรวจความเสียหายจากพายุหมุนฝ่าคะน้องพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยพื้นที่ตำบลป่างิ้วบ้านเลื่อนราษฎรเสียหายกว่า300หลังคาเลื่อนตำบลเวียงกาลงแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณบ้านเลื่อนในตำบลเวียงป่าเป้าบ้านเลื่อนเสียหายกว่า400หลังคาเลื่อนสายไฟฟ้าขาดและต้นไม้ล้มทับลงมาทับถนนสายบ้านโป่งไปบ้านป่างิ้วนี่แหละพ่อใหญ่พงษ์ครับครับพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า100ไร่ขณะที่อำเภอเวียงเชียงลุงบ้านเลื่อนเสียหายกว่า100หลังคาเลื่อนครับอำเภอแม่สายพี่น้องก็คือกันครับบ้านเลื่อนพี่น้องเสียละหาย50หลังคาเลื่อนอำเภอแม่ฟ้าหลวง7หลังซึ่งหนักที่สุดในรอบ30ปีครับและพบว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับรายงานความเสียหายล่าช้าครับทำให้บ่สามารถได้เข้าไปซอยเหลือผู้ประสบภัยท่านท่วงที่ครับอันนี้ก็บ่ต้องโทษกันแล้วครับรายงานตอนใดก็ไปซอยกันตอนนั้นแหละอย่าไปโทษใครผู้นั้นโทษใครผู้นี้คุณมีความพร้อมสําหรับคุณจังไปโทษเขาครับอย่าไปโทษเขาเขาอยู่ใกล้เขาอยู่ในท้องถิ่นเขาเบิ่งแย่งกันได้อยู่แล้วอย่าไปโทษกันว่าเป็นเพราะนั่นเป็นเพราะนี้คุณมีหน้าที่คุณต้องเฮ็ดไปครับครับส่วนที่อำเภอเมืองลำปางครับเกิดพายุฝ่าคะน้องอย่างหนักในช่วงค่ำวันที่15ที่ผ่านมาก็คือ2มื้อที่แล้วตัวครับหรือว่าใน16เลขออกถูกบ่บ่แล้วจ้าบ่ถูกตั้ง6ตัวเดียวทั้งตัวจังมาคุยกันเรื่องเลขครับผม วันที่15ที่ผ่านมาต้นไม้ใหญ่กว่า20ต้นล้มขวางทางขวางถนนน่ะล่ะพี่น้องขวางทางผมญาติพี่น้องคนไทยบ่เข้าใจครับโดยเฉพาะที่ปากทางเข้าวัดหม่อนพญาแช่ลำปางครับปิดถนนจนทำให้การจราจรติดขัดพี่น้องครับสำหรับบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่หลายหน่วยงานตั้งไว้ครับถูกพายุพัดเสียหายครับครับผู้เจ้าหน้าที่ก็ซอยเหลือตัวเองแทนบ่ทันว่าซั่นเด้อครับพี่น้องก็เอาตัวไผตัวมันเด้อว่าแต่ว่ามาครับอันนี้พี่จิ้มครับเอาเบอร์โทรมาให้อีหยังคือมีคูณบนคูณล่างครับเท่าไหร่ล่ะ86คูณ100คูณ100ว่าซั่นว่าว่ามันถูกบ่เนาะบาดนี้46ถูกแล้วนั่นน่ะล่างนําอีกเบอร์โทรอีหยังคือมีคูณนําคุณน่ะก็ถือคักๆแล้วเจ้าก็บอกใบ้เลยข่อยยังบอกว่ามี5มี6มี1แต่มันหลายโพดเอาสิจ้าๆจ้าถอข่อยสิไปเบิ่งข่าวนี่คุณบินบริลิตก็ต้องขอปรบมือให้เราเป็นดาราใจดีอีหลีครับเป็นดารานักแสดงหนุ่มรุดไปซอยเหลือเด็กชายชาวอาคานะครับอายุ8ปีนะครับที่ลื่นถลายตกบ่อน้ำพุน้ำร้อนอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่เดินทางไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับจนร่างกายท่อนล่างเนี่ยครับโอ้ยตั้งแต่แอวลงไปเปื่อยเน่านะครับเดี๋ยวนี้เด็กชายรัตนชัยแซ่มืออายุ8ขวบแล้วก็เป็นชายเผ่าอาคานะครับอยู่ที่บ้านแม่สลองนอกนะครับอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมาให้แพทย์ทำการรักษาซึ่งจากที่คู่ของเด็กชายรัตนชัยเนี่ยได้โพสต์ภาพความช่วยเหลือใน Facebook คุณบินบรรลือฤทธิ์เราไปเห็นเอาไปมาแล้วนำไปเบิ่งอันนี้ก็ต้องขอปรบมือให้คุณบินบรรลือฤทธิ์ครับจ้าๆแล้ววันนี้ขอประชาสัมพันธ์งานขออีกจะเข้าเนี่ยข่อยสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเที่ยวบ้านเกิดของเปาบุญจินเจ้าฮู้ว่าเปาบุญจินเกิดอยู่ไสหรอยะโสยะโสธรเปาบุญจินว่าท่านว่าครับเจ้าเป็นคนยะโสมากว่าท่านว่าครับพระราชาว่าแต่นี่ครับเราสิไปตัดสินประหารน่ะนะซึ่งมื้อนั้นนะครับมันผ่านกองข่าวน้อยข่าวแม่พร้อมเด้ครับผู้ใดก็อยากเห็นอนุสาวรีย์กองข่าวน้อยข่าวแม่ไปน้ำพวกเข้าครับครับผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรยะโสธรยะโสธรนะครับพี่น้องสิได้ไปกินลาบน้ำตบส้มตำไก่ย่างแซ่บตลาดยุอินโดกินครับเราไปกราบพระศาลเจ้าพ่อฟ้าเมืองอยู่หอหอแก้วกับพี่เด้ครับผมอยู่ที่มุกดาหารพี่น้องสิได้กินโอ้ยมีแต่แนวแซ่บๆตลาดอินโดกินนะครับไปแล้วมาผมครับ3จ้านะครับ
บ้านเกิดของปาวุฒิชินเบอร์โทรศัพท์023080555 023080555ครับบูสกายไดเรกเกิดขึ้นมาชาตินึงครับพี่น้องต้องไปไหว้พระธาตุกองเขากองน้อยกองเขาไหว้ขาแม่ครับครับผมซึ่งในท้องเนี่ยครับครับโมโหขาแม่แล้วก็สำนึกผิดได้ก่อพระธาตุขึ้นมาครับครับเพื่อสิล้างบาปแต่ว่าบาปมันก็คือบาปบุญมันก็คือบุญครับนี่คือในท้องแล้วกลับใจเนี่ยแต่ว่าคุณทักษิณปานไหนคุณสิกลับใจผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนเนี่ยครับได้ฮักไผกับซามฮักไผเลือกๆอีหลีแล้วคุณทักษิณเล่าไปม้องตั้งแต่ผู้นำประเทศที่เขารวยกว่าเราเราก็เลยเป็นถูกเมื่อวานนี่ผมฟังพระเทศพระสอนผมก็นั่งเบิ่งเมื่อเช้าผมก็ได้เว้าสู้ชาติกับคุณทักษิณฟังเป็นพระนุ่มๆเนี่ยเพิ่นบวชใหม่ๆแต่เพิ่นเทศอยู่ในเครื่องช่องนึงนี่แหละเพิ่นบอกว่า1เห็นเขารวยก็บ่มันว่าอยากเป็นรวยเกินเขาเฮาก็เป็นถูกเห็นเขาได้ดีเฮาควรปรบมือดีใจนะครับเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเพราะยินดีดีใจนําคนอื่นอย่าซะเอาตัวเฮาไปเปรียบไปเทียบเฮาก็ต้องเบิ่งว่าโอ้ยจังได๋สิดังซ้ําบินบรรลือฤทธิ์เขาสะสมบุญมาโดนไปเขาเห็นว่าซําใดเขาจังเป็นบินบรรลือฤทธิ์ได้ต่างว่าเจ้าพงไปอิจฉาโอ้ยน้องอ้ําคือดังคักแท้คือรวยคักแท้ก็เบิ่งศาสตร์ปางก่อนและศาสตร์นี้เจ้าพงเฮ็ดคุณงามความดีซําใดจังสิไปดังซ้ําณเดชจังอยากล้อเกินเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับความดีมันเริ่มต้นได้บาปบุญบ่มีขายถ้าอยากได้ให้สร้างเอาเพราะฉะนั้นคนที่ใส่สูตรผูกเลขไทใส่พ่อแม่พี่น้องเอาบ้าไปตายท่านเขาในบัวเลี้ยนอยู่ที่บ้านเมืองเอ้ยังกะเมืองพินครับอำเภอเมืองอุดรเนี่ยติดคุกเพราะท่านออกเนี่ยเจ้าชาติครับเดี๋ยวนี้พวกเขาสร้างผมยูดูไปผมไหมครับผมเดี๋ยวนี้โอ้ยข่อยรู้ตัวหลายเจ้าชาติครับพี่น้องมาจากเยอรมันทั่วมาจากเยอรมันจากฮอลแลนด์แน่มือขึ้นนี่รับแต่สายต่างประเทศ3สายยังฟังเสียงชนบทไทยขอบคุณ3จาที่เป็นตัวแทนที่จริงเฮาเป็นตัวแทนของพี่น้องเฮาทุกภาคส่วนนั่นแหละครับแต่ว่าในส่วนที่เฮาซื้อโดยภาษาอีสานนี่จึงอยากจะเน้นไปที่ภาษาอีสานเพราะว่าบางครั้งบางภาคเพิ่นก็ฟังภาษาอีสานบ่ค่อยเข้าใจครับแต่ว่าได้ทํางานตรงนี้เพื่อที่จะซื้อให้เขาเจ้าหลงผิดกลับมาเห็นตาสว่างขึ้นที่แล้วก็ไปเบิ่งเมืองนอกครับเมืองนอกเฮายังเบิ่งเฮาอยู่แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดจากเมืองนอกเป็นหยังตํารวจไทยถึงกูลี่กูจอให้ไปตั้งวอลลุ่มตรวจค้นทั้งเอกอาสถานเอกอัครราชทูตครับสถานทูตต่างๆโดยเฉพาะสถานทูตสหรัฐอเมริกาตำรวจไทยเต็มครับพี่น้องครับผมมาเปรียบเทียบมาสั่งความรู้สึกว่าเป็นอย่างจังกุลีกูจอทางที่สหรัฐกับประเทศไทยอยู่ห่างกันประมาณ15ล้านกิโลเมตรเดียวครับผมแต่ว่าเหตุเกิดอยู่สหรัฐอเมริกาตำรวจไทยกุลีกูจอสิเป็นสิตายเฝ้าแลนกันหัวสิส้นกันตายแต่ว่าคนไทยตายตำรวจไทยตายทหารไทยตายอยู่แค่นี้ครับครับภาคใต้แค่นี้แมนเป็นหยังคือบ่สนอกสนใจที่จะไปดูแค้นไปให้กำลังใจไปสั่งนโยบายไปสั่งขอคิดให้มันถูกต้องในการรักษาพื้นที่ของประเทศไทยขวัญท้องนี่ให้แน่อันนี้ผมฝากรัฐบาลเว้าแล้วก็น้อยใจครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเฮากินเงินเดือนรัฐบาลภาษีพี่น้องประชาชนในเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็ควรที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนมันจังสิถึกแม่นครับครับครับเห็นด้วยกับเจ้าชาติที่บ่ได้กินเงินเดือนสหรัฐอเมริกาได้ล่ะแม่นครับโอบามามานี่ตำรวจเต็มบ้านเต็มเมืองมาครับมันคักมันเนี่ยปั่นโตโอบามาเป็นพ่อมันบ่ว่าแต่คือพ่อคือพ่อเท่านั้นนั่นแหละมื้อนี้พี่น้องจับตาเบิ่งเด้อครับผมรัฐมนตรีของไทยเห็นว่าจองจูงวนครับเดี๋ยวนี้กําลังออกไปทํางานแทนพี่แทนน้องแทนพี่แทนน้องเออจับตาเบิ่งจังซั่นมันก็บ่ชัดกันจับตาเนี่ยนะให้เหมือนตาบ่ได้จับตาว่าสิเฮ็ดงานแบบสมศักดิ์ศรีบ่ครับที่พี่น้องมอบความไว้วางใจให้อย่าล้มมวยกันแล้วครับอย่าล้มมวยอย่าทําท่าเฮ็ดเป็นเฮ็ดสู่กันแต่ที่ให้สู้แพ้เขาบ่งั้นอย่าสั่งกันกันแล้วพี่น้องทั่วประเทศหลายๆคนเพิ่นเห็นภาพที่คุณไปพิลินวัดดีเขานั่นเขาเจ้าก็ตอมใจแล้วเขาเจ้าคุณกลับมานี่แหละถ้าเกิดว่าคุณชกผสมศักดิ์ศรีครับจะไปโทษผู้นั้นผู้นี้คือเรื่องนี้มีโอกาสชนะมี 70% ขึ้นไปครับปัญญาพงษ์ชนะอยู่แล้วขึ้นไปในมุมมองของครับข่อยย่านแต่คุณตัดสินเราไปเฮ็ดไปถั่วทีบถั่วแดนน่ะนะครับเอาอำลาพระจากนี่สวัสดีครับใช่ไปก่อนครับสวัสดีครับกุบุรีกันชีวิตจากเกาะเมืองอุดรหอบผ้าหอบมอนจากอุดรธานีปีนี้ราคาอ้อยมันบ่ดีราคาอ้อยมันบ่ดีจากอุดรธานีหนีมากอทม.รวมกับจ่าชาติเมืองแก่นคอนราคามันที่อุดรละขอนแก่นไม่ค่อยดีเมียมันจมมันปล่อยด่าซ้ำปะปีเมียมันจมมันปล่อยด่าซ้ำปะปีได้เฝ้าพากันหนีมากอทม.
ชีวิตจ่าพงก็เหมือนกันเพราะอยู่บ้านมันหันเอาเลี้ยมันกลัวหากเงินหมดมือยามือมันกลัวหากเงินหมดมือยามือหากันเดือนบ่เหลือมึงอย่าเมื่อเฮือนกูเมียจอกเป็นเมียไปบ่เป็นที่บ่คือกันนั้น